สวัสดีครับผมตัวแทนจากโรงเรียนบ้านฮวกเป็นขอรับผิดชอบเรื่องโครงการตบปลูที่จะอนุรักษ์ให้กับชุมชนและก็ท้องถิ่นนะครับลักษณะของตบปลูที่โรงเรียนบ้านฮวกอนุรักษ์พร้อมกับชาวบ้านนี่คือความเป็นมาคือว่าตบปลูเนี่ยเป็นสัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์นะครับและอีกอย่างก็ปัจจุบันนี้มีความเชื่อว่าตบปลูนี่เป็นยาอีกส่วนหนึ่งที่จะไปเรื่องของอายุวัฒนะเขาว่างั้นแต่ว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าตบปลูเนี่ยมักจะสูญพันธุ์ส่วนนี้ไปนิดหนึ่งนะครับนี่มาดูตบปลูนะครับว่าลักษณะพิเศษของตบปลูเนี่ยลักษณะพิเศษของตบปลูก็คือที่เห็นชัดๆก็คือหางครับหางจะยาวมากๆเลยนะครับและอีกอย่างก็คือปากของตบปลูเนี่ยมันจะมีปากเหมือนนกแก้วนะครับปากเป็นจงอยสามารถเพราะว่าปากตัวนี้เป็นสัตว์ที่ชอบเป็นต่อที่ชอบกินอาหารสดๆนะครับเพราะว่าจับสัตว์กินสดแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือเห็นชัดคือกระดองหัวไม่สามารถที่จะเข้ากระดองได้นะครับลักษณะตัวนี้คือเป็นลักษณะของเต่าปลูอันนี้เป็นเต่าปลูที่อายุที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นอายุประมาณไม่ถึง5ปีนะครับ5ปีเพราะว่าถิ่นกำเนิดของเขานี่จะอยู่แถบที่เย็นที่ภูเขาบ้างต่างๆได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนไทยลาวเนี่ยมักจะมีเต่าปลูอาศัยอยู่เยอะบริเวณน้ำตกวงผานะขุนน้ำของน้ำตกน้ำเปื่อยพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอากาศน้ำต่างๆเนี่ยเป็นส่วนที่ให้ปูรูนี่อยู่ได้ก็คือเป็นอากาศที่เย็นปูรูชอบที่เย็นพอช่วงฤดูแล้งเนี่ยต่อปูรูจะไปซ่อนตัวอยู่ใต้โขดหินต่างๆนะครับแล้วก็จะชอบออกหากินในตอนกลางคืนชอบชีวิตของเขาชอบแบบเงียบๆสงบนะครับเวลาคนเพ่นพ่านคนเยอะๆต่างๆเนี่ยปูรูจะไม่ออกมาให้เห็นนี่เรามาจับใส่บ่อเพื่อไปศึกษานะครับอีกส่วนก็คือการขยายพันธุ์ของเขาปีละ1ครั้งเหมือนกับเต่าโดยทั่วไปครั้งละ 3-4 ฟองบริเวณที่ทรายนะครับเหมือนคล้ายๆกับตภาพน้ำนะครับอยู่บริเวณทรายก็จะไข่ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ฟองก็จะออกลูกมานะครับเพราะนั้นโอกาสข้างหน้าในอนาคตคิดว่าเต่าปลูถ้าเราไม่อนุรักษ์ก็จะมีโอกาสสูญพันธุ์ได้ตามความเชื่อของชาวบ้านที่มักจะจับมากินเรื่องของเป็นอาหารเป็นอายุวัฒนะนะครับเพราะนั้นทางเรียนพวกก็ถือว่าได้โอกาสมีงบประมาณของโรงเรียนที่จัดให้นิดนึงมาอนุรักษ์ร่วมกับนักเรียนนะครับตอนนี้เราก็มีปูรูอยู่บ่อข้างล่างและก็ข้างบนอันนี้เป็นจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ดูลักษณะพิเศษของเต่าตัวนี้เพราะว่าเป็นเต่าที่รู้จักจากรุ่นโอเลเขาเนี่ยมักจะคุ้นเคยกับคนอยู่พอสมควรนิดหนึ่งนะก็สามารถที่จะเดินเห็นไอ้เดินไปนมาแล้วยกหัวอะไรให้กับนักท่องเที่ยวดูชมดูได้นะครับแต่ว่าข้างล่างนี่ตบปลูก็จะซ่อนตัวในตามรูตามกบที่เราจับให้เขาในส่วนของตบปลู